เหรียญมีมวันนี้เป็นยังไงต่อนะครับเนื่องจากบิตคอยม,มีการทุบมาเรื่อยๆแต่ผมยังเชื่ออยู่ว่าเดือนนี้จะเป็นเรือนแห่งมีมคอยนะครับสีสัน้นฉะนั้นมีอะไรที่เป็นหลักฐานที่ชัดเจนบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้ มูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิวมูลนะครับวันนี้เรามาติดตามเหรียญมีมต่างๆด้วยกันเอานะครับมาเลข่าวแรกกันก่อนเลยนั่นก็คือด o จคอยนนะครับอันนี้นะครับเป็นพวก p พพิจิคชันนะครับก็มีการวิเคราะห์เรื่องของราคาการคาดการการพยากรณ์อะไรพวกนี้ของ AI นะครับเขาก็คาดการว่าวันที่31กรกฎาคมก็เป็นหลังการประชุมเฟดพอดีเนาะอาจจะมีการขึ้นอัตราดอกเบีย้ย นะครับถ้าเกิดดอทคอยเนี่ยมันจะขึ้นก่อนมันต้องขึ้นก่อนอันตราดอกเบีย้ยแน่นอนที่มีการประชุม FOMC เนะครับเขาก็บอกว่าได้กำหนดราคาของดอทคอยเนี่ยไว้ที่0.067.428ในวันที่31กรกฎาคมปี2023ก็เป็นไปได้แหละนะครับเพราะว่าน่าจะทุบกันประมาณช่วงนั้นนะครับแต่ตามข้อมูลล่าสุดนะครับไอฟินโบดนะครับในวันที่5กรกฎาคมเนี่ย เขาก็มีการใช้การวิเคราะห์หลายตัวไม่ว่าจะเป็น TA, MACD, ATR, แล้วก็ B B B หรือ Bolling Band นะครับ RSI mm hmm. เขาก็วิเคราะห์ราคาดอชคอยนะครับว่ามีการลดลงเล็กน้อยคือ6.93 6ที่0.06.93 6เนาะนะครับที่1.57%ของวันนะครับเพิ่มขึ้นประมาณ4.12%ในสัปดาห์ที่แล้วและขาดทุนที่6.41% ในเดือนที่ผ่านมาตามแผนภูมิล่าสุดนะครับฉะนั้นดอชคอยจะต้องข้ามจุดตรงนี้ให้ได้คือ0.7007นะครับถ้าข้ามไม่ได้ไม่สามารถไปไหนต่อได้นะครับฉะนั้นแพลตฟอร์มจากเซตเมนต์ในเมื่อวันที่สี่กรกาดาก็มีการวิเคราะห์นะครับว่ามาตาวัดความเชื่อเนี่ยหนึ่งวันของแพลตฟอร์มก็วิเคราะห์นะครับทางการเงินและการอา ข้อมูล,ล่ะนะครับที่อ้างอิงจากเท i ิ้งวิวนั้นค่อนข้างเป็นขาลงเล็กน้อยนะครับและเขาก็บอกว่าขายเนี่ยอยู่ที่9นะครับโดยสรุปผลของออสซิเลเตอร์นะครับที่ยืนอยู่ในโซนที่เป็นกลางที่8และค่าเฉลี่ยขึ้นที่ MA แสดงการขายอยู่ที่7นะครับก็แสดงว่าดอชคอยไม่ได้ราคาไปไหนสำหรับการบีทคอรตรงนี้แต่ผมเชื่อว่าน่าจะมีการขยับแหละเพราะว่า ตัวของ l i t e c o i มันจะทําการ h าวิิเนาะเราก็ไปอยู่ในมือของจีนด้วยนะครับตัวของ l i t e c o i นะครับในกระดานฮ่องกงกับ Bitcoin c a นะครับฉะนั้น d o g e c o เป็นไปได้นะครับว่าจะมีการขึ้นรอบใหญ่ๆเพราะว่าการาฟวันเนี่ยแสดงสัญลักษณ์นะว่าเป็น bullish นะครับแต่ผมยังไม่เห็นการกลับตัวรอให้ Bitcoin กลับตัวอย่างชัดเจนและเราจะมีเวลาที่จะเป็นอ แอลคอยซีซั่นหรือมีนคอยซีซั่นสักหนึ่งรอบนะครับก่อนที่จะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยหนึ่งครั้งมาเหรียญที่สองด้วยกันนะครับก็คือเหรียญ f o กี้นะครับตอนนี้ได้เป็นพาร์ทเนอร์ชิพกับ BITGO อันนี้เป็นโซลูชันนะครับอันนี้เขาจะเรียกตัวเต็มว่าคริปโตค a s ต Today นะครับโซลูชันบิตโกนะครับแล้วก็มีความเริ่มต้นใน เชิงกลยุทธ์นะครับฉะนั้นเชิงกลยุทธ์ที่จะทำงานกับแพลตฟอร์มพวกปิดโกเนี่ยน่าจะเป็นพวกดีฟาโดยเฉพาะนะครับเราก็มีการโพสต์บันทีในทวิตเตออย่างเป็นทางการว่าโฟกี้ได้เปิดเผยนะครับการมีกลยุทธ์ร่วมกับแพลตฟอร์มนะครับกับปิดโกนะครับแล้วเขาก็มีสถานะที่สำคัญในตลาดโดยมีสินทรัพย์ภายใต,ใต้การจัดการของ AUM นะครับมูลค่าประมาณ 64พันล้านดอลลาร์นะครับโฟกี้ก็ได้ร่วมมือเชิงกลยุทธ์นะครับที่จะนำาทางการเงินเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลพวกโซลูชันพวกแอปพวกดีไฟอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ภายใต้การจัดการสินทรัพย์นะครับประมาณ64พันล้านดอลลาร์นะครับกับบิตโกนะครับก็เป็นการพันหนึ่งนะครับเพื่อจะทำให้ตัวเหรียญของโฟกี้เนี่ยสามารถเข้าไปในแพลตฟอร์มต่างๆได้ นะครับเพื่อจะทําให้เกิดการพวกมาจินนะครับการกู้ยืมต่างๆนะครับการซื้อเหรียญโฟกี้ในแพลตฟอร์มต่างๆที่จะมีคนเข้าถึงได้มากขึ้นเนื่องจากเปเป้น,นะครับในช่วงนี้เนาะก็จะเป็นเหรียญที่3ก็มีการฟื้นตัวอย่างน่าเหลือเชื่อเนาะเพราะว่าเขาฟื้นถึง85%นะครับก็คือล่วงก็ล่วงเลยขึ้นก็ขึ้น นะครับเหรียญน,นี้ค่อนข้างตามบิตคอยและผมรออะไรอยู่นะครับส่วนตัวผมผมรอโฟ m o นะครับว่าในเดือนกรกฎาคมเนี่ยก่อนที่ถ้ามีการขึ้นดัตตาดอกเบี้ยจริงๆแล้วมีช่วงเวลาของมีมคอยซีซั่นจริงๆเปเป,เป้เนี่ยจะเป็นเหรียญถูกโฟ m o หรือเปล่าเอันนี้น่าสนใจมากๆนะครับว่าเปเป,เป้เนี่ยมีโอกาสที่จะไปต่อและถูกโฟ m o ด้วย และผมคิดว่าศูนย์น่าจะหายอย่างน้อยหนึ่งตัวนะครับไม่ต้องรอศูนย์เพิ่มนะศูนย์เพิ่มไม่มีแล้วนะครับเพราะผมคิดว่าราคาบิตคอยจะไปต่อและเปเปก็จะไปตามราคาบิตคอยพอมันราคามันไประดับหนึ่งมันก็ถูกทิ้งแหละนะครับมันก็จะเหมือนลอสคอยกับชีบะที่น่าจะโดนทิ้งเยอะนะครับก็ต้องดูด้วยกันว่ารอบนี้ถ้าไปจริงๆจะไปเท่าไหร่นะครับเขาบอกว่าเออหะ จะไม่เห็นเห็นสัญญาณอีกไม่กี่วันข้างหน้านะครับเขาบอกว่าข้อมูลเกือข่ายมีการกระพริบสัญญาณผสมด้วยในระหว่างวันที่15มิถุนาถึง4กรรกดาราคาเปเป้เพิ่มขึ้นนะครับ85ในขณะที่นักเกมกำไรขาขึ้นกำลังเติมกระเป๋านะครับของพวกเขาเนี่ยข้อมูลออนไลน์แสดงให้เห็นว่านักลงทุนบางส่วนได้เริ่มทำการทำกำไรและบันทึกกำไรกับเปเป และจะทำให้เกิดการปรับฐานราคาในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าหรือไม่นะครับก็หมายความว่าไอ้ตรงปรับฐานราคาเนี่ยมันจะเป็นตัวของ FOMC ผมเชื่ออย่างนั้นแต่นักลงทุนนะ่ะนะครับในการทำกำไรเนี่ยเขาทำกำไรตรงนี้เป็นพิเศษและก็ตามบิตคอยซึ่งต้องดูว่ารอบนี้มันไปเท่าไหร่ฉะนั้นผู้ถือคองเปเป,เป้นะครับ ก็ระยะยาวกำลังจองผลกำไรอยู่นะครับว่ารอบนี้เปเป้จะถูกโฟมโมหรือเลปล่าฉะนั้นราคาเปเป้ได้อ่าคองชาร์จราคาของมีมคอยเลยนะติดท็อป10ของเหรียญน,นะครับที่มีการชอนเยอะที่สุดเขาถึงได้เก่งกำไรว่าไอ้นักวิคอ์ส่วนใหญ่เขาเก่งกำไรว่าถ้าเกิดเจนช่วงแอลคอยซีสั่นจริงๆเหรียญกลุ่มที่ติดแรงสิบอันดับแรก อาจจะมีการขึ้นแรงนะครับเขาก็ทําให้เห็นตรงนี้นะครับฉะนั้นตอนนี้นะครับผู้ถือบางรายนะครับก็กําลังใช้ประโยชน์จากการราคาที่สูงขึ้นเพื่อบันทึกปวงเองินรายนั่นเองฉะนั้นในวันจันร์เปเป้ม,มีการบันทึกพุ่งราคาสูงสุดนะครับเขาก็บอกว่าเอ็ก u คอสซูเมตนะครับก็เป็นเรื่องของกราฟด้านล่างแสดงให้เห็นว่า เป a c ้เอ u m คอสมีการเพิ่มขึ้นถึง365ล้านล้านในวันที่3กรกฎาคมราคาถึงได้ไปถึง1,900นะครับที่0.0ง้าตัวนะครับฉะนั้นเขาบอกว่าจะไปอะไรต่อนะครับเมื่อเดือนมิถุนาปี2023ิบเราก็เห็นวนะ่าเอ็คอสตูเมตนี่ยประเมินมันเป็นมันเป็นการวิเคราะห์นะครับที่ทำการประเมินเรื่องของอารมณ์การซื้อขายของนักลงทุนระยะยาว นะครับฉะนั้นการคำนวณการรวมจำนวนเหรียญที่ย้ายล่าสุดคูณด้วยจำนวนวันที่ใช้ในอยู่ในกระเป๋าก่อนหน้าก็ทำให้เห็นว่าข้อมูลข้างต้นน่ะการพุ่งขึ้นอย่างฉับพลันในเอกคอสตูเมตเนี่ยในช่วงที่ราคาพุ่งสูงขึ้นบ่งชี้ว่านักลงทุนจำนวนมากกําลังยกเลิกการถือครองเปป้นะครับ ฉะนั้นทําไมถึงมีการยกเลิกการถือครองผมว่าตรงเนี้เขาใช้ข้อมูลณวันนี้กับเมื่อวานนี้เพราะว่าบิตคอยมันโดนทุบเนาะนะครับมันโดนทุบมาสองวันแหละผมว่าตรงนั้นมากกว่านะครับฉะนั้นตามข้อมูลในกระดีครั้งสุดท้ายเอ็ดไปเป้เอ็ดคอสเมตนะครับมีการเพิ่มขึ้นถึงระดับคือวันที่สิบเก้าพฤษภาและที่น่าสังเกตคือการแก้ไขราคาส0มสิบเปอร์เซ็นต ก็ตามมาอย่างรวดเร็วคือราคาร่วงลงอย่างรวดเร็วนะครับตนานคาดการอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าฉะนั้นเราอาจจะได้เห็นขาลงนะครับเพราะ f l o m สี่แน่นอนนะครับแล้วก็ตัวของราคาบิตคอยด้วยแต่เราอาจจะได้เห็นราคาเวฟใหญ่ๆสักหนึ่งรอบไม่รู้ว่าไปเท่าไหร่เหมือนกันก็ต้องดูนะครับฉะนั้นนะครับนะักเก็งกำไรตอนนี้ก็ช้าลงเนาะเพราะตลาดมันยังไม่ดี นะครับแต่เราก็ต้องดูกันอีกทีนะครับว่าถ้าบิตคอยเนี่ยมันมันสามารถผ่านแนวต้านสามสามหงพันห้ไปได้ต้องดูเปเป้เหมือนกันนะครับ mm hmm. เขาบอกว่าอะไรต่อไปสำหรับเปเป้เมื่อมีทุนาปีสองพนยีสิบสานะครับ into the box ก็อกา็ให้ข้อมูลในทางกับการหากเปเป้สามารถดึงดูดกิจกรรมของผู้ใช้ได้มากพอการขึ้นราคาของเปเป อาจจะไปต่อถึง0.05ตัว2,000แม้ว่านักลงทุนนะครับประมาณ35,430ลายที่ซื้อโทเคนเปเป้จำนวน80.09ล้านล้านที่ราคาสูงสุดที่0.05ตัว2,000นะครับดอลลาร์อาจหยุดลงได้นะครับที่ราคานี้เพราะมันเป็นแนวต้านที่สำคัญแต่ถ้าเกิดมันเป็นตลาดจะทิงมันอาจจะดัน ไปต่อที่0.05ตัว3,000และเราก็จะเจอแนวต้านที่ใหญ่ก็คือ3,000เนี่แหละถ้าไปได้สนุกนะครับเพราะว่าแนวต้านใหญ่ที่เข้าไปใน,นก็ประมาณ3,000-4,000เนี่แหละนะครับดังนั้นข้อมูลของเปเป้เนี่ยมีอยู่ประมาณนี้เอาแหละนะครับส,สำหรับใครสนใจนะครับที่จะ ฝากกินดอกระยะยาวผมแนะนำกระดานหนึ่งเลยคือกระดานปิดเกทซึ่งเป็นสปอนเซอร์กับเรานะครับก็สามารถสมัครใต้คลิปนี้ได้นะครับผมก็จะมีลิงก์ให้นะถ้าเกิดใครสนใจเนี่ยผมก็จะใส่ลิงก์เอาไว้ให้นะเพราะว่าอ่มันฝากเราได้ดอกค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มันมีเหรียญมีมอย่าง baby d o อด้วยแล้วก็อีกหลายหลายเหรียญที่กระดานหลักๆอย่างใบแนนไม่มี นะครับอาจจะได้ดอกมากกว่าด้วยสําหรับหลีดบางตัวก็ลองเข้าไปใช้บริการการรักันนะครับผมก็แนะนํานะนะครับก็ลองดูนะครับเผื่อมีทางเลือกในการลงทุนที่จะลงทุนเพิ่มและได้ผลกําไรเพิ่มก่อนเข้าข่าวนะครับของชี้บานะก็วันนี้นะครับเนื่องจากทางอเมริกานะนะครับเราก็มีข่าวสัมภาษณ์นะครับคุณแลลี่ฟิง ซึ่งเป็น CEO ของ a c k r o c k นะครับเขาก็ได้บอกถึงเรื่องของ Bitcoin เนี่ยจะเป็นทองคำในโลกดิจิตัลหรือเป็นสินทรัพย์นะครับในโลกอนาคตหรือเปล่าโอ้ตรงนี้นะครับเป็นความน่าสนใจมากก็เลยทำให้ Bitcoin เนี่ยยกระดับราคามาในช่วงตอนรลางวันแล้วก็โดนทุบลงนะครับน่าสนใจนะครับว่าแกออกมาพูดอย่างเงี้ยแปลว่า b a c k r o c กตั้งใจจะลงทุนในสินทรัพย์จริงๆ กับบิตคอยแน่นอนแต่เราไม่รู้เมื่อไหร่นะครับต้องรอว่าทาง XEC นะครับหรือทาง s e กเนี่ยก็รอตอสารัฐซึ่งประธานก็คือคุณแกรี่เกนเซอร์จะยอมอนุมัติบิตคอยสปอต ETF ให้ผ่านหรือเปล่านะครับแกออกมาพูดอย่างนี้ส่วนหนึ่งนะครับเป็นเพราะว่าราคาของ b t c มันร่วงลงนะครับแล้วมันร่วงอาจจะ กลายเป็นแบริตได้นะครับคือเทรนมันจะเปลี่ยนเป็นแบริตเลยถ้าเกิดไม่มีข่าวนี้อ่ะเราดูวันนี้อีกทีนะครับว่าบิตคอยกลับตัวแล้วมันจะกลับขึ้นไปและสู้ราคาเดิมได้ขนาดไหนก็ต้องติดตามด้วยกันนะครับเรามาดูข้อมูลนะครับที่มาจากโลโก้นะครับ u ูเนะครับเขาก็มีการถ่ายโอนชิปจำนวนประมาณ8แสนล้านนะครับรายการของชิปอินโนนะครับ ทิบะอินุแล้วก็สร้างความโกลาหลให้กับเลดแคนโดนะครับเนื่องจากความวุ่นวายในพื้นที่คริปโตนักลงทุนเนี่ยส่วนใหญ่ก็มีความตื่นตระหนกนะเนื่องจากตลาดนะครับประสบปัญหาเทขายครั้งใหญ่ส่งผลให้เกิดแท่งเทียนสีแดงอย่างน่าตกใจบนกราฟราคาก็มีการลดลงของโทเค็นนะครับแต่ก็ไม่ทำให้ชีบะอินโนเนี่ยมีการลดลงมาก โดยมีโทเคนเกือบ8แสนล้านโทเคนนะครับที่โหลดบนบ n น n น e เพียงอย่างเดียวเทียบกับ USDT ตามที่ระบุตัวบ่งชี้ by selling wheel นะครับตั้งแต่ประมาณ8.00นถึง12.00นนะครับเป็นเวลาของ UTC ฉะนั้นการลดลงอย่างรวดเร็วของมูลค่าของชิปเนี่ยเขาก็บอกว่าเป็นส่วนหนึ่งของแนวโน้มนะครับในวงกว้าง ผลกระทบต่อตลาดของคริปโตนะครับทำให้โมเมนตัมของชิบะมีการปรับฐานนะครับและก็สนับสนุนว่าชีบะยังเป็นตลาดนี้ต่อไปฉะนั้นสัปดาห์ที่ผ่านมาได้เห็นขึ้นของความรั้นนะครับอย่างท่วมท้นคือราคาไม่ยอมให้ให้ไปถึง0ูย์สตัวกักมันไว้อยู่ตรงนี้แหละนะครับเราแต่เราก็เห็นว่าในช่วงนั้นราคาก็ไปดีความโลภก็ครอบงำใครๆก็คิดว่าชีบะจะไปต่อ แต่ผลปรากฏว่าไปไม่ผ่านแนวต้านทำให้ความโลภหมดนะครับความกลัวก็เกาะเกิดขึ้นข่าวต่อมานะครับก็เป็นการเผยแพร่ข,ของลูซี่เกี่ยวกับชีบะเรียมนะครับก็บอกว่าอีกหลายโครงการก็กำลังจะมาถึงนะไม่ได้หยุดแค่โบนลิชชิโบชินะครับชิหรือโครงการใดก็ตามแต่ว่าโครงการพวกนี้ถ้าชีบะเรียมเสร็จเดี๋ยวพวกนี้ โครงการเหล่านี้นะครับจะมาลานบนชิบะเรียมเองก็หมายความว่าโปตัวไอเหรียญในเครืนนี้จะมีโปรเจกต์เพิ่มขึ้นมาอย่างน่าสนใจต้องรอนะครับอันนี้เป็นการโพสต์ของลูซี่นะครับในวันที่4กรกดาปีป0 2 3ี2023ฉะนั้นนะครับเรามาข่าวสุดท้ายด้วยกันการเผาไหม้เนื่องจากเทคโนโลยีของชิบะเรียมหรือชิปเบอร์เนี่ยจะมีผลต่อราคาของชิบะหรือไม่ นะครับผมก็ต้องตอบนะว่าในเมื่อประมาณวันสองวันที่แล้วการเติบโตการเผาร้อยหสิเปอร์ซ็นเนื่องจากมันมีการซื้อเยอะเนาะตลาดโมเมนตัมที่ดีแต่ปัญหาคือว่าในข้อสรุปตรงนี้เขาบอกว่าเผาอ่ะไม่ได้ช่วยให้ราคามันเพิ่มนะครับในระยะสั้นชีบะจะต้องมีการเขาเรียกว่าปั๊มราคาขึ้นต้องดูเหรียญ bitcoin อีเทอรเียมอจเป็นหลัก นะครับที่จะเป็นสับขีพยานที่ราคาจะไปต่อฉะนั้นก็มันต้องนั่งลุ้นด้วยกันนะครับว่าชีบะเนี่ยตอนนี้มันมีการขาดมากเกินไปถ้าโมเมนตัมปิดคอยมันกลับมาได้จริงๆชีบะจะไปต่อได้เท่าไหร่ตรงไหนต้องดูกันตรงนี้นะครับเต้ฟื้นไปเยอะแล้วนะครับโฟกี้ก็ฟื้นไปเยอะแล้วแต่ชีบะยังไม่ไปไหนเลยเอาแหละนะช่วงนี้ก็ต้องติดตามด้วยกันนะครับ สำหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับ s ไคร b e และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามเราก็มีช่องทางที่สำคัญคือรลายกลุ่มรลายกลุ่มเราชื่อชิบะนะครับเปเป้ดอชคอยโฟกเราจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนการลงทุนมีความเสี่ยงและสำหรับวันนี้ผมหวังว่าชิบะอินุจะโก t ทูเด m o มูไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดี สำหรับแคมเปญนะครับ PNL ก็เป็นแคมเปญของการเทรดฟิลเจอร์นะครับท่านใดสนใจในการร่วมทีมกับ c o ย n n นิวมูลนะครับก็จะรับแค่20คนแรกเท่านั้นนะครับแล้วก็รางวัลสูงสุดถึง2,000 USDT เลยก็แค่เข้าร่วมแคมเปญด้วยกันเข้ามาคุยนะครับใต้ลิงก์นี้นะครับที่ไลน์กลุ่มนะครับมิชชั่นนิวมูล VIP นะครับเราก็ติดตามด้วยกันนะครับเราก็ร่วมสนุกด้วยกันกิจกรรมนี้